ร้านโดมิโน่พิซซ่านะครับแฟรนไชส์ชื่อดังในสหรัฐอเมริกาได้นำเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้ากับการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะเริ่มใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับส่งพิซซ่าในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสนะครับภายในสัปดาห์นี้หลังจากที่ได้ประกาศพัฒนาโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่ปี2019รถยนต์ดังกล่าวนะครับมีชื่อเรียกว่า R2 ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาของบริษัท Nuro ซึ่งถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับขนส่งสินค้าเต็มรูปแบบที่วิ่งได้บนท้องถนนนะครับและได้รับการอนุญาตจากกรมการขนส่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งนี้นะครับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตวูดแลนด์ไฮท์ของเมืองฮิวสตันที่สั่งพิซซ่าจากโดมิโน่นะครับสามารถที่จะเลือกใช้รถยนต์ R2 ในการส่งพิซซ่าได้นะครับและเมื่อ R2 วิ่งมาถึงบ้านแล้วนะครับผู้สั่งพิซซ่าก็จะต้องกดพินที่ทางโดมิโน่ให้มานะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าเราสั่งซื้อพิซซ่าจริงๆแล้วเราถึงจะรับพิซซ่าได้นะครับเดนนิสมาโรนี่นะครับรองประธานอาวุโสของโดมิโน่นะครับก็ได้กล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยให้บริษัทเข้าใจวิธีการตอบสนองการจัดส่งพิซซ่าให้แก่ลูกค้าได้ดีขึ้นและยังได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีนี้นะฮะจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างไรด้วยนะครับก็พอดีเลยนะผมอยู่ฮิวสตันเท็กซัสนะฮะตอนนี้แต่ว่า R2 ไม่ได้วิ่งในพื้นที่ผมนะครับถ้าอย่างไรแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองไปแอร์เรียวูดแลนด์นะครับแล้วลองสั่งโดมิโน่พิซซ่าตัวให้ R2 มาส่งดูนะครับแล้วผมจะทำคลิปมาฝากเพื่อนๆในโอกาสต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแบทไตและสนุก .com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ